สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับคอลัมน์อ่านเอาเรื่องนะครับซึ่งเขียนโดยผู้ที่ใช้นามปากกาว่าประกาศหอมคอลัมน์นิติพิมพ์อยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะครับก็สามารถหาซื้อมาอ่านกันได้ถ้ามีวางจําหน่ายแต่ถ้าไม่มีก็คงจะต้องอ่านจากทางออนไลน์เอาเองนะครับเว็บไซต์ของไทยโพสต์อิสระภาพแห่งความคิด วันนี้เป็นฉบับวันเสาร์ที่25เดือนพฤษภาคมปีพุทธศักราช2567ประกาศหอมให้ชื่อว่า3เดือนอันตรายหมายถึงอะไรเนื้อหาใจความเริ่มต้นอย่างนี้ครับประกาศหอมบอกว่าคงจะได้ลุ้นกันอีกหลายเดือนนะครับไทม์ไลน์การเมืองนับจากนี้ไปเนี่ยมันจะมีแต่เรื่องชี้ชะตาอนาคตของบ้านเมืองด้วยกันทั้งสิ้นนะครับ คือนอกจากกรณีของถุงขนมแล้วเนี่ยยังมีคดีใหญ่ๆคดีหลักๆที่น่าสนใจอีกหลายคดีเริ่มอย่างนี้ก่อนนะครับเริ่มจากวันที่29พฤษภาคมนี้ครับอายการนัดฟังคำสั่งคดีของนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรอีกข้อหาหนึ่งถูกกล่าวหาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112 แล้วก็พระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์กรณีที่นักโทษเด็ดขาดชายทักษิณเนี่ยเคยไปให้สัมภาษณ์กับสื่อต่างประเทศเมื่อปีพุทธศักราช2558พูดง่ายๆเนี่ยก็คือให้สัมภาษณ์ตอนที่ยังหนีอยู่ในต่างประเทศนั่นแหละครับคดีนี้เลื่อนมาจากวันที่10เมษายนวันนั้นเนี่ยคือวันที่10เนี่ยอายการได้ให้เหตุผลบอกว่านักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรได้ร้องขอให้สอบเพิ่มเติม,ตมนะครับ และอายการสูงสุดเนี่ยก็เห็นว่ามีประเด็นที่จะต้องสอบสวนเพิ่มเติมให้สิ้นกระแสความก่อนก็เลยโยนกลับไปให้พนักง,งานสอบสวนแล้วก็ให้ส่งผลการสอบสวนเพิ่มเติมมาก่อนวันที่10เมษายนแต่ปรากฏว่าจนถึงวันที่9เมษายนเนี่ยพนักง,งานสอบสวนส่งผลการสอบสวนเพิ่มเติมมาเพียงบางประเด็นเท่านั้นนะครับยังไม่ครบถ้วนทุกประเด็นอายการสูงสุด เลยไม่อาจจะมีความเห็นและสั่งคดีได้จึงจะเป็นต้องเลื่อนฟังคำสั่งไปเป็นวันที่29พสิกาพฤภาคมแทนคำถามคือว่าพอได้ฟังมาอย่างนี้แล้วเนี่ยนะครับแล้วมันจะมีโรคเลื่อนเกิดขึ้นอีกหรือเปล่าคำตอบคือก็เป็นไปได้ครับเป็นไปได้และเป็นไปไม่ได้คือถ้าหากว่าอายการสั่งฟ้องคดีก็เดินหน้าต่อไป แต่ถ้าหากสั่งไม่ฟ้องนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรนี่รอดเลยนะครับกรณีสั่งฟ้องเนี่ยสิ่งแรกที่เห็นได้อย่างชัดเจนก็คือระบอบทักษิณจะเริ่มระสัมระสายและตัวของนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรเนี่ยก็จะเคลื่อนไหวน้อยลงรัฐบาลก็จะลดความมือหวาลงไปด้วยคําพูดที่นักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรไปให้สัมภาษณ์ที่ประเทศเกาหลีใต้และเป็นคดีอยู่เนี่ย ไปการให้สัมภาษณ์เมื่อปีพุทธศักราช2,558เนื้อหานี่แทบจะไม่ต่างไปจากที่มวลชน3นิ้วเคยปลาายบนเวทีเลยนะครับมีการจับจ้วงเบื้องสูงด้วยฉะนั้นคดีนี้เนี่ยจึงถูกจับตามองอย่างมากว่าอายการสูงสุดเนจะตัดสินใจยังไงถ้าหากว่าสั่งไม่ฟ้องมันก็จะมีความสุ่มเสี่ยงอาจจะถูกคอรหาว่าสมาตรฐานอยู่ไม่น้อยเหมือนกันนะครับฉะนั้น นักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรจะรอดหรือไม่รอดในชั้นอายการเนี่ยล้วนแล้วแต่จะส่งผลต่อภาพการเมืองโดยรวมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยนะครับอันนี้เป็นกรณีของวันที่29เดือนพฤษภาคมถัดจากนั้นครับวันที่2มิถุนาย,ยนเป็นการเริ่มต้นของการลุ้นระทึกอีกคดีหนึ่งนะครับเพราะว่าเป็นวันสุดท้ายที่สารรัฐธรรมนูญให้พักก้าไกลเนี่ยยื่นคำชี้แจงในคดียุบพัก คดีนี้คณะกรรมการการเลือกตั้งขอให้ศารพิจารณากรณีพักก้าวไกลมีพฤติการกระทำการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและก็เข้าข่ายลักษณะการกระทำอันอาจเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเป็นเหตุยุบ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพักการเมืองมาตรา92วรรคหนึ่งวงเล็บหนึ่งแล้วก็วงเล็บ2ซึ่งข้อเท็จจริงก็ปรากฏตามคำวินิจฉัยสารรัฐธรรมนูญที่3ทับ2,567จึงขอให้สารรัฐธรรมนูญสั่งยุบพักเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของคณะกรรมการบริหารพัก และห้ามไม่ให้คณะกรรมการบริหารพักและผู้ที่ถูกเพิกถอนสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งไปจดทะเบียนพักการเมืองใหม่ขึ้นมาหรือเป็นกรรมการบริหารพักหรือมีส่วนร่วมในการจัดตั้งพักการเมืองใหม่เป็นเวลา10ปีนับจากวันที่ศารมีคำสั่งยุบพักคดีนี้เนี่ยนะครับข้อเท็จจริงในคดีคือพฤติการต่อเนื่องนับตั้งแต่การเสนอร่างกฎหมายแก้มาตรา112เข้าสภา เรื่อยไปจนถึงการที่พักคก้าวไกลเนี่ยเอาไปใช้ในการหาเสียงแล้วพิธาลิมเจริญรัตก็เอาไปพูดในเวทีต่างๆหลายเวทีด้วยกันมีทั้งเรื่องของการแก้มาตรา112มีทั้งเรื่องของการยกเลิกมาตรา112คดีนี้คาดว่าสารรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยหลังจากวันที่สองมิถุนายนไม่นานนะครับซึ่งถ้าหากว่าสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าพักคก้าวไกลกับพิธา หยุดการกระทําดังกล่าวไปแล้วแล้วไม่จะเป็นต้องยุบพักไม่ตัดสิทธิทางการเมืองถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยการเมืองของพักก้าวไกลก็เดินต่อขณะที่คณะก้าวหน้ายังประกาศกล้องมาจากประเทศฝรั่งเศสว่าประเทศไทยต้องปฏิรูปทุกสถาบันแต่ถ้าหากว่าสารรัฐธรรมนูญวิิจัยยุบพักก้าวไกลแล้วมีการตัดสิทธิทางการเมืองคณะกรรมการบริหารพักจะเกิดความระสรําระสายขึ้นภายในพักก้าวไกลอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับ อย่างน้อยๆก็ต้องหาหัวหน้าพักคนใหม่แล้วสอสอ,อีกหนอีคนเนี่ยอาจจะอยู่ไม่ครบนะครับจะมีอยู่จำนวนหนึ่งที่ถูกจีบจากพักการเมืองขนาดกลางและก็ขนาดใหญ่ระยะหนึ่งแล้วเหตุนี้แหละครับจะทำให้การเมืองเนี่ยเปลี่ยนไปเช่นเดียวกันนี่เป็นอีกคดีหนึ่งแล้วก็สุดท้ายคือคดีถุงขนมที่นายเศรษฐาทวีสินตั้งถุงขนมให้เป็นรัฐมนตรี ประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคดีนี้ศารลรัฐธรรมนูญให้เวลา15วันในการชี้แจงข้อกล่าวหานะครับก็คาดว่านายเศรษฐาในฐานะที่เป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็ทีมกฎหมายของพรรคเพื่อไทยเนี่ยจะแนะนําให้ขอขยายระยะเวลาออกไปอีก15วันแล้วก็ขออีก15วันเรียกว่าซื้อเวลาได้อีกเดือนครึ่งนั่นแหละครับก็เหมือนกับที่พรรคก้าวไกลขอขยายระยะเวลาถึง3รอบด้วยกันจนมาจบในวันที่2มิถุนายน ฉะนั้นต้นเดือนกรกฎาคมเนี่ยในเศรษฐาต้องยื่นคําชี้แจงให้เรียบร้อยนะครับกระบวนการไตส่สวนคดีนี้เนี่ยน่าจะใช้เวลาไม่นานสักเท่าไหร่หรอกครับกูรูหลายคนเนี่ยเขาฟันธง,งกันไปแล้วรวมเบ็ดเสร็จคดีน่าจะจบได้ภายในเวลา3เดือนคือไม่เกินสิงหาคมซึ่งเป็นช่วงเวลาคาบเกี่ยวกับการที่นักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรเนี่ยจะพ้นจากสถานะของการเป็นนักโทษพอดีีเลยนะครับแต่อาจจะมีสถานะ จำเลยในคดีมาตรา112พ่วงท้ายมาก็ได้ถ้าหากว่าอายการสั่งฟ้องนายเศรษฐาจะรอดหรือไม่รอดไม่สำคัญเท่ากับการสร้างบรรทับฐานเรื่องคุณสมบัติรัฐมนตรีโดยเฉพาะเรื่องของความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์และก็เรื่องจริยธรรมอันดีซึ่งถ้าหากว่าผลออกมาว่านายเศรษฐาตั้งพิชิตโดยชอบ นักการเมืองที่มีปัญหาทางจริยธรรมก็จะมีบันทึกทันทีว่าถูกลงโทษเพราะประพฤติตนอันเป็นการฝ่าฝืนต่อศีลธรรมอันดีหรือเป็นการเสรื่อมเสียต่อศักดิ์ศรีและเกียรติคุณก็สามารถที่จะเป็นรัฐมนตรีได้จะต้องถูกบันทึกเอาไว้อย่างนี้แหละครับบางคนอาจจะบอกว่าความซื่อสัตย์จริยธรรมมันไม่มีเครื่องมือในการวัดก็จริงครับแต่ถ้าหากคนคนนั้นเคยถูกหน่วยงานต้นสังกัดบันทึก ว่ามีปัญหาเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตมีปัญหาเรื่องจริยธรรมแบบนี้เนี่ยมันยากที่จะเลี่ยงบาลีเหมือนกันนะครับน่าแปลกใจครับช่วงนี้จะมีคนพูดถึงเรื่องดิวลังกาวีกันเยอะเหลือเกินจริงเท็จประการใดไม่อาจทราบได้แต่ภาพที่นักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรเหยียบประเทศไทยแล้วก็ไปนอนตากแอร์ที่ห้องวีวีไอพีชั้น14โรงพยาบาลตำรวจโดยที่ไม่ต้องติดคุกจริงแม้แต่วันเดียวเนี่ยมันผิด ธรรมชาติของการเป็นนักโทษอย่างหนักเลยนะครับยิ่งมีการพูดกันว่านักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรมีการแหกดิลก็เลยจะถูกริบดีลเนี่ยอันนี้ก็ยิ่งโงกันเข้าไปใหญ่ถามไทยกันมาทั้งเมืองนั่นแหละครับก็ยังไม่ได้ความอะไรเอาเป็นว่าช่วงนี้เนี่ยเชื่อมจิตกันเยอะหน่อยก็แล้วกันนะครับเกี่ยวสัญญาณการติดเมื่อไรเนี่ยตลาดแตกแน่นอนครับ